ถ้าเรานิ่งเงาก็นิ่งนะโยมหลวงปู่สอนเรื่องนี้ไว้นานแล้วบอกว่าเรายิ่งวิ่งเรายิ่งวิ่งเรายิ่งขยับเงายิ่งขยับเรายิ่งกระสับกระส่ายเงายิ่งกระสับกระส่ายถ้าเงาเหมือนกรรมที่ตามตัวมายิ่งวิ่งหนีกรรมยิ่งวิ่งตามนิ่งซะพระพุทธเจ้าเจออุปสรรคเจอปัญหาคนมาใส่ร้ายพระพุทธเจ้านิ่งนิ่งนิ่งแล้วชนะทุกอย่างได้นิ่งอย่าให้ใจมันรุกรีรุกรนอย่าให้ใจมันเร่าร้อนอย่าให้ใจมันกระสับกระส่ายยิ่งกระสับกระส่ายยิ่งเหนื่อยยิ่งท้อยิ่งหมดกำลังปัญญาก็ยิ่งไม่เกิดยิ่งนิ่งเมื่อนิ่งเงาก็นิ่งเมื่อเรานิ่งเงานิ่งกรรมเดิมที่ทำไว้ก็กำลังให้ผลอยู่ก็จริงแต่ว่ากรรมเดิมก็จะให้ผลแบบชนิดที่เป็นเพียงแค่กรรมเดิมแต่ถ้ายิ่งวิ่งเป็นทุกข์กับกรรมเดิมทำไมเราต้องเป็นมะเร็งทำไมคนอื่นไม่เป็นทำไมเราต้องป่วยทำไมคนอื่นไม่ป่วยยิ่งวิ่งหนียิ่งวิ่งหนีมันยิ่งเป็นทุกข์ซ้ำทุกข์ทับเข้าไปอีกเลยกลายเป็นทั้งกรรมเก่าแล้วก็พฤติกรรมใหม่กลายเป็นวุ่นวายโลกจะแตกแต่ถ้านิ่งซะได้นิ่งและเข้าใจมันนิ่งพยายามนิ่งไว้เงาก็นิ่งด้วยเมื่อเงานิ่งดีกรรมเดิมมันก็คงมีกรรมเดิมก็ทำหน้าที่เพียงแต่ปัจจุบันนี้นั่งมองกรรมนั่งดูกรรมเจ็บรู้ว่าเจ็บทุกรู้ว่าทุกร้อนรู้ว่าร้อนหนาวรู้ว่าหนาวประสบความสำเร็จรู้ว่าประสบความสำเร็จไม่ลิงโลดใจดีจนขนาดที่ว่ากลายเป็นเงาของเรามันดูวุ่นวายฉะนั้นท่านทั้งหลายมองเห็นเงาเย็นนี้ก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินก็คงชัดเจนเรื่องนี้ว่านิ่งเถอะท่านนิ่งเงาก็นิ่งไม่ต้องไปกระวนกระวายด้วยเรื่องใดๆหลวงปู่สอนไว้ให้พิจารณานิ่งไว้แล้วชนะปัญหาได้ทุกเรื่องใจนิ่งๆทำทุกอย่างด้วยใจนิ่งๆแก้ปัญหาด้วยใจ